คุณพงษ์พัฒน์วชิรบรรจงจากละครเรื่องพระจันทร์สีรุ้งออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ค่ะตั้งแต่เกิดมาไม่เคยได้รางวัลนี้มาก่อนเลยครับก็กราบขอบพระคุณสำหรับสมาพันธ์สมาคมผู้ประกอบการวิทยุโทรทัศน์นะครับขอบคุณทุกๆคะแนนของพวกพี่ๆในวงการนะครับแล้วก็เป็นรางวัลที่ได้รับบทบาทจากผู้ที่เป็นพ่อนะฮะก็ขออนุญาตพูดถึงพ่อนิดนึงกันแล้วกันครับพ่อเป็นเสาหลักของบ้านนะครับบ้านของผมหลังใหญ่นะฮะใหญ่มากเราอยู่กันหลายคนนะครับผมเกิดมาในบ้านหลังนี้ก็สวยงามมากแล้วสวยงามและอบอุ่นแต่กว่าจะเป็นแบบนี้ได้นะครับบรรพบุรุษของพ่อเสียเหงื่อเสียเลือดเอาชีวิตเขาแลกกว่าจะได้บ้านหลังนี้ขึ้นมานะครับจนมาถึงวันนี้พ่อคนนี้ก็ยังเหนื่อยที่จะดูแลบ้านแล้วก็ดูแลความสุขของทุกๆคนในบ้านถ้ามีใครสักคนโกรธใครมาก็ไม่รู้ไม่ได้ดั่งใจเรื่องอะไรมาก็ไม่รู้แล้วก็พานมาลงที่พ่อเกลียดพ่อด่าพ่อคิดจะไล่พ่อออกจากบ้านผมจะเดินไปบอกกับคนคนนั้นว่าถ้าเกลียดพ่อไม่รักพ่อแล้วจงออกไปจากที่นี่ซะเพราะที่นี่คือบ้านของพ่อเพราะที่นี่คือแผ่นดินของพ่อผมรักในหลวงครับและผมเชื่อว่าทุกคนที่อยู่ในที่นี้รักในหลวงเหมือนกันพวกเราสีเดียวกันครับสีสันนี้มอบให้พระเจ้าแผ่นดินขอบคุณครับท่านผู้มีเกียรติครับคุณตะกลเกียรติวีระวัน